ครับทุกคนครับเรากลับมาชมเกมการแข่งขันบอมสกี้โฟร์แชมเปี้ยนลีกหรือ BCL กันต่อนะครับซีซั่นที่55ซีซั่นฟูลตำนานลีเจนด์เพลเยอร์การ์ดสีทองล้วนๆนะครับก็มาถึงคู่ชิงชนะเลิศแล้วนะครับใครจะคว้าแชมป์ไปครองครับระหว่างคุณนัทพบกับคุณภูไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับครับผมภูจากคลับซามูไรฝากเชียร์ด้วยครับสวัสดีครับผมนัทมาจากคลับซามูไรครับฝากเชียร์ด้วยครับมาดูรายชื่อนักเตะกันก่อนนะครับฝั่งฟูตำนานของคุณภูครับใช้แผน 4-3-1-2 นะครับผู้รักษาประตูเป็นปีเตอร์เช็คนะครับคู่เซ็นเตอร์แบ็กเป็นกาเลสกูโยกับฟานส์เบคเคนบาวเออร์แบ็กซ้ายเลโบโต้คาร์ลอสครับแบ็กขวามาร์กอสคาฟูมิดฟิลด์ตัวรับ2คนนะครับปาติกเวล่ากับแฟงไลกาดนะครับมิดฟิลด์ตัวกลางอันเดรสเนสตานะครับมิดฟิลด์ตัวรุกเดียโก้มาราโดน่าครับคูซูน่าก็เป็นโลมาริโอครับยืนคู่กับคาวไฮลูมินิเก้นะครับค่าพลังทีมไม่เกิน 4,300 นะฮะ 4,300 เป๊ะเลยนะครับสำหรับคุณภูนะครับฝั่งคุณนัทครับใช้แผนเดียวกันนะครับแต่ว่าโค้ชคนละคนกันนะครับผู้รักษาประตูเป็นโอลิเวอร์คานครับคู่เซนเตอร์แบ็กเนี่ยใช้เป็นเปาโลมาดินีกับโซแคมเบลนะครับแบ็กซ้ายโรเบโต้คาร์ลอสครับแบ็กขวาเนี่ยเป็นปักดีซองนะครับมิดฟิลด์ตัวรับใส่มา3คนนะครับแฟงไลกาดเป๊ปกัวเดียล่าแล้วก็อันเดียเปียโลนะครับมิดฟิลด์ตัวรุกโยฮันครับคู่สุน่าก็เป็นมาโก้ฟานบาเทนยืนคู่กับเฟอร์นันโดตอเลสนะครับเอาละครับ BCL ซีซั่นที่55ครับไม่ว่าใครจะคว้าแชมป์นะครับก็ถือว่าเป็นแชมป์แรกของทั้งคู่และที่สำคัญมาจากคลับเดียวกันด้วยนะครับสุดยอดทั้งคู่ครับเกมเริ่มครับทางฝั่งคุณภูเป็นผู้เขียนลูกเล่นก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวาจังหวะแรกมาก่อนเลยลุงมินิแก้เกือบจะได้ครับกระแทกทำให้เสียจังหวะไปก่อนนะครับมาดีนี่นัดชิงเนี่ยแข่งแบบ8นาทีนะครับนัดเดียวจบเลยนะครับไม่มีเย่าเยือนนะถ้าเสมอก็จะต้องต่อเวลาพิเศษถ้ายังเสมออีกก็จะต้องตัดสินด้วยการดวลลูกจุดโทษนะครับจังหวะนี้ตอเลสกับพยายามที่จะผ่านเลโบโต้คาร์ลอสจากริมเส้นนะครับแต่ก็ไม่ผ่านบอลกลับไปเป็นฝั่งของคุณภูครับโดนานินโยจากกราฟิกตอนแรกเนี่ยมิดฟิลด์ตัวรุกของคุณภูเนี่ยใช้เป็นมาราโดน่านะครับลงสนามจริงใช้เป็นโดนานินโยนะฮะเบิร์นจังหวะนี้หลายกัดกดด้วยซ้ายครับมาบอลมันพุ่งหน้ากลัวทีเดียวหน้าลุ้นด้วยนะครับแต่ว่าไม่เข้ากรอบนะครับบุกขึ้นมาแล้วได้ลุ้นได้จบให้บอลตายแบบนี้เนี่ยก็ถือว่ากำลังใจมาแล้วครับแต่ถ้าเกิดจะดีที่สุดก็คือได้ประตูด้วยนะผ่านไป7นาทีนะครับผมคิดว่าทั้ง2คนน่าจะรู้ฝีไม้ลายมือกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามาจากขับเดียวกันด้วยนะเป็นคุณนัททำเกมลุกขึ้นมาบ้างครับโรเบโต้คาร์ลอสเปิดด้วยซ้ายเข้าไปกระโดดตีลังกาเคลียร์ออกมาได้ครับบอลยังไม่ไปไหนเคลียร์ออกมาเอาละเป็นบอลของคุณภูแล้วครับโรมาริโอลูมินิเก้ฝากไว้โอ้ย้อนหลังไปนิดนึงครับยังได้อยู่คืนไปที่ลูมินิเก้ทางซ้ายมีเติมโรนานินโยแม่จ่ายช้าจ่ายเบาไปหน่อยนะครับเอาละครับเป็นจังหวะคุณนัทบุกบ้างครับฟานบาเทนเล่นกับตอเลสครับตอเลสจะหลบแล้วแหมสะดุดนิดนึงยังตามที่จะพยายามไปเล่นต่อให้ได้ครับแต่ไม่ได้ฮะบอลไปเป็นฝั่งของคุณภูแล้วครับตอนนี้โรมาริโอโรนานินโยจิ้มต่อลูมินิเก้ตะแหลงไปแล้วอ้าวจับบอลไม่อยู่ครับทันแม่ยังดีที่ตรงนั้นมีผู้เล่นของคุณนัทหลายคนนะครับเกือบไปเหมือนกันมีเสียวให้เห็นด้วยนะฮะโอลิเวอร์คานอันเดียปิโลครับเอ้าจ่ายสั้นเกินไปตรงนั้นมีลูมินิเก้ดักจู่นะครับได้จู่โจมใหม่ครับคุณภูลูมินิเก้พักไปที่อินเนสตาเบิร์นไว้ฮะติดไลกาดไลกาดเห็นมีตอเลสขยับแล้วครับริมเส้นฝั่งขวาโรเบโต้คาร์ลอสยังอยู่ตรงนั้นแหละครับจ่ายส่งคืนที่ปีเตอร์เช็คเอ้าเช็คออกบอลมาตรงนี้ก็อยู่ที่ตอเลสแต่ปูโยก็ไปแก้ตัวให้เพื่อนได้แล้วครับชิงจังหวะกันไปมาแล้วครับตอนนี้เรียกได้ว่าถ้าเกิดใครได้ประตูแรกขึ้นนำก่อนเนี่ยก็น่าจะใจชื้นขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วครับมาดูจังหวะของคุณภูครับเวียร่าจ่ายลูกนี้ฉลับแต่ก็ยังได้เล่นต่อแฟงไลกาเวียร่าครับปั่นเองนะฮะจะจ่ายให้โรมาริโอติดเป๊ปครับเอาละเป็นจังหวะของคุณนัทเอาจะจ่ายติดฉลับเหมือนกันแต่ก็ยังได้ต่อครับโรเบโต้คาร์ลอสมาที่เป๊ปตรงกลางครับแฟงไลกาคุณนัทเนี่ยใส่ DMF มา3คนเลยนะครับแพ็คเกมรับให้แน่นนะครับแล้วพอจังหวะทำเกมรุกก็ต้องเอาให้ชัวร์ฮะตอกส้นสวยครับเป๊ปโรเบโต้คาร์ลอสสปีดมามีไหลกาดขวางอยู่ย้อนมาที่เป๊ปครับไหลกาดฝั่งนี้จับบอลยาวเอ้าได้ฟาวนะครับคือวิ่งมาด้วยความแรงนะไปชนเวล่าล้มไปเอ้าแล้วยังไงครับนั่นเสียบอลตรงนั้นต้องระวังครับคราฟตักคืนตอเลสแปรมาทั้งในติดเบคแคนบาวเออร์ยังเคลียร์ไม่ไปไหนครับคราฟจ่ายมาฟานบาเทนพลิกจิ้มลูกนี้เอ้าโอ้นึกว่าเข้าไปแล้วนะครับไปเข้าโอ้ยังไม่ได้ประตูครับคุณนัทจังหวะพลิกของฟอนโดโตเลสครับแต่ว่ายิงไม่เข้ากรอบแหมเราก็นึกว่าได้ไปแล้ว1ลูกครับยังไม่ได้ฮะ33นาทีครับยังทำอะไรกันไม่ได้ครับเวียร่าครับสั้นๆไหลกาดลูมินิเก้ย้อนกลับมาจะแทงให้กับโรมาริโอแฝงไหลกาดฝั่งคุณนัทนะครับแย่งกลับไปได้ก็มี DMF ที่เน้นเกมรับ
อย่างวิเอล่าอย่างแฟงไลกาดนะครับคอยช่วยประคองเกมรับคอยช่วยเซ็นเตอร์แบ็กด้วยอีกทางหนึ่งด้วยฮะมาดูจังหวะนี้ฮะโยนครับสุดมาเหมือนกันมีช่องแต่ว่าให้กับตอเลสดีกว่าเจมติดปลายมือไปจะเช็คแล้วซ้ำเอ้าไม่ซ้ำเอ้าโอ้ไม่ยิงครับน่าจะเป็นจังหวะกระตุกกว่านี้เราช่างโอ้โหมีสะดุดนิดนึงด้วยนะครับแม่พลาดโอกาสทองครับยังมาต่อได้ครับฟานมาแทนแก้ตัวติดปีเตอร์เช็คซ้ำอีกทีนึงโอ้ไม่ไหวแล้วครับปีเตอร์เช็คโอ้แต่ก็เกือบจะได้ตั้งแต่จังหวะแรกแล้วนะฮะไปกดส่งนะครับคือมันอาจจะมีจังหวะกระตุกมึงหน่วงนิดนึงนะฮะคือส่งไปแล้วอ่ะมันกดยกเลิกไม่ได้มันก็เลยต้องส่งแต่ว่าจังหวะนี้ต่อเนื่องมาก็ยิงจนได้ครับคุณนัท1ประตูต่อ0ครับจากเฟอร์นันโดตอร์เรสครับก่อนที่จะหมดเวลาครึ่งแรก5นาทีเอาล่ะตอนนี้น่าจะเปิดเกมรุกขึ้นมากกว่าเดิมแล้วครับโรมาริโอลูมินีแก้หวดลูกนี้ยังติดเซฟอลูวาคานครับยังเหนียวอยู่ฮะสุดยอดตำนานผู้รักษาประตูของโลกนะครับอลูวาคานครับกับปีเตอร์เช็คนะฮะทั้ง2ฝั่งโรนัลดินโญ่ยัดมาตรงนี้ดักอยู่แล้วครับปักที่2โอ้โหจะวางยาวแต่ว่าง้างเท้าช้าไปหน่อยฮะปูโยปูโยปูโยยังจะคืนไปด้านหลังไม่ได้ครับนี่คือปูโยเนี่ยไม่ใช่ปูโยฝั่งของคุณนัทนะครับเป็นจังหวะที่มาหม่งลูกเตะมุมพอดีนะฮะอินเนสตาโอ้ซิดานเทิร์นลูกนี้ก่อนยิงแต่ว่าแหมจับบอลแบบซิดานเทิร์นนะครับไม่ได้ฮะหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกครับก็เป็นฝั่งคุณนัทนะครับชิงความได้เปรียบไปก่อนนะครับ1ประตูต่อ0นะครับจากเฟอร์นันโดตอร์เรสครับนาทีที่41นะครับผมโอกาสก็ไล่เลี่ยกันพอๆกันนะครับขุมกำลังก็คล้ายๆกันนะครับแผนการเล่นก็คล้ายกันเหมือนกันเลยแหละแต่ว่าอาจจะแตกต่างกันที่แท็กติกนะครับเพราะว่าโค้ชคนละคนกันนะครับเอาละครับแชมป์ซีซั่นที่55ครับวัดกันต่อในอีก45นาทีครับมีถอดลูมินิเกออกไปด้วยนะครับแล้วก็ส่งเบบี้โกไมเคิลโอเว่นออกมาครับแล้วจังหวะนี้โรเบโต้คาร์ลอสมากระแทกยังได้อยู่ครับตอเลสยิงลูกนี้แหมไม่เข้ากรอบครับก็ต้องฉาบฉวยจังหวะลูกเขี่ยด้วยนะครับทุกๆจังหวะทุกๆรายละเอียดเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสด้วยกันทั้งสิ้นนะครับเอาละเป็นจังหวะคุณภูบ้างครับหรือว่าตัวคาร์ลอสเอ้าจ่ายยังได้อยู่ฮะอินเนสต้าคึ้งแหมโคตรผิวทีเดียวฮะอินเนสต้าผิวหมายถึงคลองบอลกับเท้าดีมากนะครับถึงแม้จะเป็นลีเจนด์เพลเยอร์นะฮะแฝงรายการครับโยฮันครับหันกับหลังส่งลูกนี้ยังคึงต่อได้คุณนัทแต่ว่าเสียบอลไปแล้วอ้าวจ่ายสั้นยังไงไม่มีใครปูโยบอกต้องเหนื่อยเลยแต่ออกบอลก็ไม่ดีครับคุณนัทได้บุกต่อยัดไปติดปูโยเอาละอินเนสต้าไปตรงกลางดีกว่าครับโรนัลดินโญ่มาให้กับโรมาริโอโอเว่นโรมาริโอเอาละ3ภาษาจะใช้ยังไงครับไม่มีปีกจิ้มไปโอเว่นเอาละยิงลูกนี้1ประตูต่อ1ครับคุณภูตีเสมอได้แล้วจากเบบี้โกไมเคิลโอเว่นครับลงมาเป็นซุปเปอร์ซับจริงๆฮะจิ้มแล้วหลุดครับ3คนนะฮะสีขาว3คนนะครับฝั่งของคุณนัทเนี่ย7คนตรงนั้นนะฮะเอาไม่อยู่ฮะนี่ขนาด DMF 3คนนะครับยังหยุดจังหวะ3ประสานหน้าของคุณภูไม่ได้นะครับเอาละมีการกดหยุดเกมนะครับคุณนัทส่งครูสุนหน้าตัวสำรองลงมานะครับโรมาริโอกับคาวไฮลูมินิเก้นะฮะถอดฟานบัตเทนกับเฟอร์นันโดตอร์เรสออกไปนะครับจะเป็นยังไงนะครับในช่วงเวลาสักประมาณ40นาทีนะฮะมาลินี่ครับเป๊ปกัวร์ดิโอล่ามาที่แฟงไลกาดประคองอยู่ครับอันเดียปิโลยัดไปข้างหน้าลูมินิเก้ต้องฝากย้อนมาโยฮันครับเบิ้ลเข้าไปไม่ถึงโรมาริโอครับติดปูโยเอาละเป็นจังหวะของคุณภูโรมาริโอฝั่งนี้ฮะโอเว่นดึงไว้แล้วโรมาริโอแทงไม่ได้ครับแทงมีธงแน่นอนฮะแล้วจ่ายลูกนี้แหมก็ตัดหลังไปหน่อยครับคือจังหวะมันก็ดูตัวอื่นวิ่งด้วยนะครับจังหวะจะแทงจะเบิ้ลจะชิงเนี่ยประสาทสัมผัสจะต้องตัดสินใจรวดเร็วด้วยนะครับอ้าวแฟงรายการขโมยได้สวยครับตัวเองไม่ยิงดีกว่าแล้วจะให้โรมาริโอยิงติดบล็อกมาตัดสินใจเปลี่ยนตัวยิงนะฮะแฟงรายการเอาละครับเป็นจังหวะของคุณนัทได้ทำเกมลุกขึ้นมาเป๊ปวางลูกนี้เบคเคนบาวเออร์ครับมงเทียไปได้เอ้าคาฟูจ่ายติดครับยังดีที่บอลไม่ไปไหนครับเวียร่าไปที่โรนัลดินโญ่ครับตวัดมาให้กับอินิสตาโรนัลดินโญ่เบิ้ลไปไมเคิลโอเว่นโรนัลดินโญ่เอาละมีสีขาวมา5คนครับตอนนี้ไม่ถึงโอเว่นเอาไปเสียบแคมเบลครับเอ้าหยุดเลยฮะยังไงครับเบบี้โกน่าจะเป็นจังหวะยิงนะครับแต่ว่าพอบอลไม่ถึงเนี่ยก็เป็นการเสียบไปเลยเนี่ยฮะพอจังหวะส่งมาแล้วกดยิงนะฮะมันก็สวิชคำสั่งจาก
การยิงเป็นการเสียบทันทีนะครับปุ่มเดียวกันนะฮะเกมรุกเป็นเกมรับแบบนี้นะฮะหวังว่าในปี2022นะครับอยากจะให้แก้ตรงนี้ด้วยนะครับกองหน้าโดนใบเหลืองบ่อยมากนะครับจังหวะเสียบกองหลังแบบนี้เหลือ20นาทีครับสกอร์ยังเท่ากันอยู่1ประตูต่อ1ฮะเรียกได้ว่าใครได้ลูกต่อไปเนี่ยชิงความได้เปรียบอย่างเยอะเลยนะฮะในช่วงท้ายเกมแล้วด้วยครับแฟงไรกาดวางลูกนี้โรมาริโอปล่อยบอลไหลแล้วต้องบังเหลี่ยมไว้ก่อนครับปูโยกวาดบอลให้กับคาฟูเอ้าโรมาริโอขโมยได้แล้วยังไงโยฮันครับยิงลูกนี้2ประตูต่อ1ครับมาเหมือนจะป้องกันได้แล้วนะครับคุณภูว่าแหมเหมือนเสียดายบอลกลัวเสียลูกเตะมุมนะฮะคือไม่ได้เคลียร์ออกหลังไปนะครับปูโยคือบังเหลี่ยมโรมาริโอได้แล้วนะครับน่าจะบังแล้วจะกดส่งคาฟูนั่นแหละครับแต่ว่าพอส่งแล้วจังหวะมันไม่ดีนะเสียบอลไปเลยครับเอาละงานยากแล้วครับตอนนี้ลำบากแล้วโอเว่นโดนเหลืองไปแล้วด้วยฮะเหลือ15นาทีครับกลับกลายเป็นฝั่งคุณนัทนะครับตอนนี้ขึ้นนำคุณภูไปแล้วครับแต่เกมรูปเกมแบบนี้เนี่ยเดาไม่ออกนะครับมีโอกาสแพ้ชนะกันได้หมดนะฮะไมเคิลโอเว่นเอาละฮะคุณภูยังไงครับวนไปวนมารอเพื่อนเติมจ่ายแฉลบนิดนึงฮะเวล่ายังเก็บได้อยู่ครับเวล่าพลิกยังจะฝืนไปยังได้อยู่โอ้โหจ่ายลูกนี้เลยมายังมีคาร์ลอสครับเติมขึ้นมาจังหวะนี้ต้องเปิดแล้วล่ะเปิดเข้าไปแล้วแคมเบลเคลียร์ออกมายังเก็บได้บุกต่อครับคุณภูอินิสตาไปที่โรนานินโยเข้าซ้ายจ่ายลูกนี้ทงขึ้นครับแม่โอ้โหใจไวความคิดดีนะครับแต่ว่ามีล้ำหน้าไป2คนนะครับเอาละครับเข้าสู่ช่วงท้ายเกมนะฮะก็ขอเปลี่ยนนักเตะกันอีกสักเล็กน้อยนะครับนักเตะบางคนก็มีสเตมินาที่หมดลงไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนแล้วฮะนักเตะลีเจนด์เพลเยอร์แบบนี้นะครับนักเตะหลายคนมีจุดอ่อนที่ความอึดนั่นนะครับก็ต้องเปลี่ยนในช่วงท้ายเกมนะฮะต้องใส่รายละเอียดให้หมดแล้วครับบางคนอาจจะเล่นแบบขอให้จบๆแมตช์ไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเล่นกันจริงๆเนี่ยต้องใส่รายละเอียดทั้งหมดนะฮะจังหวะแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยในเกมนะมันก็ถือว่าเป็นโอกาสได้หมดนะครับตราบใดที่เสียงนกหวีดยังไม่ได้ยินนะครับก็ยังมีโอกาสเสมอครับ เป็นจังหวะคุณนัทเอาจะได้อีกลูกนึงไม่ได้ครับมา ยังติดเซฟครับวีดาเช็คยังช่วยเซฟไว้ได้จ่ายลูกนี้แฉลบออกข้างไปครับคือถ้าได้อีกลูกนึงเนี่ยน่าจะปิดประตูได้เลยนะครับแต่ฟังคุณภูถ้าเกิดได้อีกลูกนึงก็น่าจะเตรียมต่อเวลาพิเศษได้เลยเหมือนกันครับมาราโดน่าลงมาแล้วนะครับถอดโรนัลดินโญ่ออกไปนะครับมาราโดน่าครับแต่งแล้วก็เวลาคืนไปเข้าขวาซะนี่แล้วก็จ่ายปั่นก้อยลูกนี้แหมแรงไปครับไม่ถึงฟันประเทศเฮ้ยเกือบครับแม่ทำเป็นเล่นไปเสียจ่ายคืนแล้วเกือบทำเข้าประตูตัวเองครับใจหายแวบเลยนะโอ้ถ้าเข้าลูกเมื่อกี้เนี่ยน่าจะต่อเวลาเลยนะครับยังไม่หมดเวลาครับเหลือ2 3นาทีฮะทดเวลาเป๊ปวางลูกนี้จุกครับมีจุกได้เล่นต่อไม่ได้แล้วครับแม่เป็นบอลของคุณนัทครับดูมินิเก้กุลิตเจ็บไม่ถึงโรมาริโอและกุลิสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับโอ้แชมป์ซีซั่นที่55ครับเป็นฝั่งของคุณนัทนะครับที่เอาชนะคุณภูไปได้2ประตูต่อ1นะครับรูปเกมก็ของบอลเยอะกว่า53ต่อ 47% นะครับมีโอกาสยิงมากกว่านะครับแต่ก็ค่อนข้างสูสีนะครับผมแล้วก็จังหวะคุณนัทก็เกือบจะทำเข้าประตูตัวเองด้วยนะครับแหมสกัดออกมาจากเส้นปากประตูนะฮะไม่งั้นเราอาจจะได้เห็นคู่นี้ต่อเวลากันไปอีกนะครับแต่สุดท้ายเกมจบลงนะฮะเป็นฝั่งของคุณนัทเอาชนะไป2ประตูต่อ1แม่รอบรองชนะเลิศจนถึงนัดชิงชนะเลิศเนี่ยสกอร์2-1หมดเลยนะครับผมคุณนัทนะครับคว้าแชมป์สมัยแรกได้สำเร็จนะครับสุดยอดนะฮะส่วนคุณภูนะครับมาถึงคู่ชิงชนะเลิศแล้วก็สุดยอดเช่นกันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ